ระโปรงมันสั้นไปใช่ไหมไหนดูสิมันก็ได้แค่นี้แหละใส่ไปก่อนนะค่ะผมสนิทกับลูกสาวผมมากสนิทถึงขนาดที่ว่าหรือแม้กระทั่งนอนห้องเดียวกันทุกคืนไปค่ะท่านแน่กิ๊กมาส่งใช่เปล่าคอยดูนะจะฟ้องพี่นิกนั่นมันกิ๊กที่ไหนล่ะนั่นมันสาสาอะไรสาอ๋อสารถีส่วนตัวของแกใช่ป่ะใช่ฉันชอบเรียกพ่อฉันแบบนั้นแหละเออแต่ว่าแกดูแปลกๆนะวันนี้แกดูใส่กระโปรงยาวแปลกๆเนาะอ๋อพอดีว่ากระโปรงตัวเดิมฉันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะฉันกินเยอะไปหน่อยติดพุงเหรอชาบูหมูกระทะใช่ปะล่ะแหมคนมีความรักก็อย่างนี้เลยแล้วนี่แกจะขำฉันอีกนานไหมเนี่ยเออฉันไม่ขำแกแล้วก็ได้แต่ว่าแกดูแปลกๆไปจริงๆนะฉันก็ดูเหมือนเดิมนั่นแหละไปเรารีบไปเรียนได้แล้วสายแล้วนะแกไหนพ่อของฟองบอกว่าฟองตายแล้วนี่แล้วทำไมถึงยายฟองแล้ววันนี้นี่ใครมารับจ๊ะคุณพ่อสารถีหรือว่าพี่นิกของแกจ๊ะก็ต้องคุณพ่อสารถีของฉันละสิตั้งแต่แกออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยแกดูไม่ค่อยพูดถึงพี่นิกแฟนแกเลยนะแถมยังให้พ่อแกมารับมาส่งแทนอีกหรือว่าแกเลิกกับพี่นิกแล้วหรออืมใช่ฉันเลิกกับนิกแล้วต่อไปแกไม่ต้องพูดถึงนิกให้ฉันฟังอีกแล้วนะหรอฟองถ้าฟองอยากเลิกกับพี่มากนักอ่ะฟองก็บอกมาดีๆก็ได้นะไม่เห็นต้องให้พ่อมาโกหกพี่เลยเพราะฟองตายแล้วอ่ะฮะฟองรู้ไหมว่าพี่ต้องเสียใจขนาดไหนอ่ะที่รู้ว่าฟองตายไปกลับบ้านกันเดี๋ยวสิฟองยังไม่ลืมใช่ไหมอ่ะที่เราคุยกันว่าตอนเรียนจบ
ราจะแต่งงานกันน่ะพี่ยังไม่ลืมนะพี่ยังรอฟองนะพี่นี่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยทำไมคุณลุงต้องทำกับพี่เขาแรงขนาดนี้ด้วยคะเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกส่วนนายอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันอีกคุณเป็นเลือดเปล่าฟันร้ายเหรอแม่อยู่ไหนคะแล้วแม่ปลอดภัยดีหรือเปล่าคะฟองนี่ลูกจริงเหรอใช่ค่ะหนูเองแล้วหนูมานอนที่ห้องพ่อได้ยังไงคะเมื่อกี้นี้ลูกเรียกพ่อว่าอะไรนะคุณนั่นแหละเรียกฉันว่าลูกทำไมแล้วเยฟองอยู่ไหนเยฟองปลอดภัยดีไหมไม่จริงอ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันนี่คุณเป็นอะไรของคุณงั้นถ้าเป็นคุณจริงๆคุณรู้ไหมเวลาที่ผมเครียดผมชอบให้คุณทำอะไรเรื่องนี้มีแค่เราที่รู้จริงไหมคุณลองดูดิสินี่มันเรื่องอะไรกันแล้วฉันมาอยู่ในร่างยายฟองได้ยังไงแล้วยายฟองล่ะลูกรู้แล้วหมอบอกว่าคุณเสียชีวิตทันทีที่มาถึงโรงพยาบาลส่วนลูกของเราปลอดภัยดีแต่อยู่ดีๆมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันฉันแสดงว่าลูกของเราจากเราไปแล้วแต่ร่างกายของลูกยังอยู่กับเราอย่างน้อยร่างกายของลูกก็อยู่กับเราส่วนคุณก็ยังอยู่กับผมนะค่ะห
หนูไม่อยากจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยตอนแรกพ่อก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแล้วถ้าหนูกลับมาแล้วแม่ล่ะคะแต่งงานกับพี่นะครับแต่งสิคะเย้คุณถ้านายอยากจะแต่งงานกับลูกสาวของฉันนายต้องให้ฉันต่อยนาย2ครั้งตกลงไหมอย่างนี้ก็ได้เหรอครับใช่เพราะว่าฉันอยากจะรู้ว่านายจะรักลูกสาวของฉันจริงๆหรือเปล่าได้สิครับต่อยครั้งที่หนึ่งเพราะว่านายมาแย่งลูกสาวของฉันไปต่อยครั้งที่สองเป็นความลับ